สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องฟลายแซมสันพันเงินนะคะตอนนี้ก็เอาหน้าเข้ามาวัดแล้วนะคะตอนนี้ช้างก็จะเยอะเหมือนกันนะคะมีแต่เชือกรอหุ่นดีๆค่ะอันนี้ฟลายซุกค่ะฟลายซุกฟลายป๋องฟลายโคกเคยดูแซมสันวังอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมชอบอยู่นี่เด้อนี่อยู่บนกองอาเกียงนี่อยู่บนลังช้าครับติดตามเยอะๆเด้อผมมีแรงใจรายวันเด้อครับงานบวชนาคครับงานบวชนาคมารอนานแล้วครับแต่ยังไม่เห่ครับเห่นาคมาจากบ้านเข้าวัดแล้วครับผมไปแข่งแล้วคุณยังมีเซลเราจะพาไปดูว่ามีเชือกไหนบ้างข้างล่างก็มีแต่ช้างคลายครับข้างล่างตรงนี้มีแต่หุ่นดีๆเลยค่ะเนี่ยนี่ปลายสองคันดาบคุ้มนี่ปลายลูกทุกอันตาเลยนะมาดูรอบๆครับว่ามีเชือกไหนบ้างน่าจะเป็นปลายบุญนำค่ะช่องอะไรกันนี่จะช่องน้องน้องแก้วตาน้องแก้วตาช่องแก้วตาไปดูก่อนนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างอันนี้พลายบุญนำค่ะนี่อันนี้มาแบบโบราณจริงๆค่ะนี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ช่องไหนคะนี่มีฟลายโอเล่ค่ะเนี่ยมาเรียกสูงเลยน้องเอกค่ะสวัสดีค่ะช่องโอเล่สวัสดีครับโอเล่ก็มานะครับวันนี้มาหลงทางครับมาหลงทางหลงทางมาพอดีเลยเดี๋ยวอย่าลืมติดตามโอเล่ด้วยนะฝากทางฝากนี่เลยฝากช่องโอเล่เลยนะคะฝากแซมซันผ่านมือเลยนะตอนนี้ช่องพ่อใหญ่เจนทัศน์ยังฮะเอฟซีเริ่มเลยเอฟซีเอฟซีจะดึงออมด้วยตอนนี้นะก็จะต้องใส่ลาทำพิธีอยู่ข้างในก่อนค่ะก่อนที่จะมีการแห่รอบหมู่บ้านนี่นะฮะเราต้องรอดูว่ามีขบวนนาคมาอีกวันนี้เห็นแวบๆมีพ่อใหญ่ศรีทับใจพ่อใหญ่ทองเงินด้วยน่าจะยังไม่มาขบวนมาแล้วค่ะเราไปดูขบวนพ่อใหญ่ศรีทับไทยค่ะพ่อใหญ่ทองเงินกำลังแห่นาคมาเข้าวัดนะคะวันนี้พี่แซมเรามาเป็นขบวนแรกค่ะเอาเงินมาแล้วไปอย่าทั้งเงิน
สียงเพลงได้ยินไหมเมื่อกี้ถ่ายมาได้ยินเสียงเพลงถ้าอยู่นี่มันไม่มีเนาะถ้ามาถ่ายโดยตรงเนาะตามไปดูค่ะจะให้อ้อมโบสถ์ก่อนนะคะแล้วจะเอานาคลงนะก็จะเข้าไปไหว้พระทำพิธีในศาลาก่อนค่ะพอเสร็จพิธีการตรงนี้เขาก็จะนำนาคขึ้นช้างแห่อีกรอบนะคะรอบหมู่บ้านค่ะทีนี้ติดตามในช่องคลายแซมสันขวัญเมืองด้วยนะคะโอ้อันนี้คลายคลายหลิววันนี้คลายหลิวแอบหลบมุงอยู่คนเดียวค่ะจะเป็นคลายโค้งนะคะสีกันเลยค่ะ3 4เชือกเนี่ยมีแต่หุ่นนายแบบทั้งนั้นเลยค่ะเอาเจ้าจับเนาะ
ามในช่องปลายเซมสันกันหนึ่งด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ